สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเสกฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแอคก็จะมาชวนเพื่อนๆนะคะทำขนมฟักทองรูปดอกไม้ค่ะสูตรนี้นะคะแป้งน้อยนะคะแล้วก็รสชาติหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะใช้ฟักทองที่นึ่งแล้วนะคะอยู่ที่350กรัมค่ะนำมาบดให้ละเอียดค่ะเสร็จแล้วเราก็จะผสมแป้งนะคะใช้แป้งข้าวเจ้า70กรัมแป้งมัน30กรัมค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย80กรัมค่ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาเดี๋ยวเราก็นะคะก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะ50กรัมค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายที่เหลือนะคะใส่ให้หมดค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปอยู่ที่100กรัมค่ะผสมส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันค่ะเราจะคนแป้งกับกะทินะคะให้เข้ากันแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่มะพร้าวทึนทึกขูดนะคะลงไปค่ะปริมาณตามชอบและอีกส่วนนะคะเราก็จะนำไปคลุกเกลือแล้วก็นำไปนึ่งให้ร้อนสัก5นาทีนะคะสำหรับไว้ทานกับขนมฟักทองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะตักขนมนะคะใส่พิมพ์แบบนี้ค่ะวันนี้นะคะแอดก็จะใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนนะคะเป็นรูปดอกไม้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะตักให้เต็มพิมพ์เลยนะคะแล้วก็ปาดให้เรียบๆหน่อยค่ะพิมพ์ซิลิโคนที่แอดใช้นะคะขนาดอยู่ที่ 5.5 เซนติเมตรนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการต้มน้ำให้เดือดค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำขนมของเรานะคะลงไปนึ่งได้เลยค่ะพอน้ำเดือดแล้วเราก็นำขนมของเรานะคะลงไปนึ่งนะคะด้วยไฟกลางค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะประมาณสัก 20-25 นาทีค่ะพอขนมสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ไม้แปรแหลมนะคะจิ้มลงไปที่ตัวขนมถ้าเกิดว่าไม่มีแป้งติดมานะคะแบบนี้ก็แสดงว่าขนมสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะพักขนมนะคะให้เย็นสนิทก่อนเดี๋ยวค่อยนำมาแกะแล้วก็ใส่จานเสิร์ฟกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะขนมฟักทองของแอดนะคะก็เย็นสนิทแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะแกะนะคะออกจากพิมพ์แบบนี้ค่ะเราจะแกะช่วงขอบๆของพิมพ์ก่อนนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เอาขนมออกแบบนี้นะคะก็จะได้ลักษณะขนมฟักทองเป็นรูปดอกไม้นะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะแกะให้ดูแต่ละดอกนะคะนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงค่ะแล้วก็ใส่จานแล้วก็นำไปเสิร์ฟกันเลยค่ะตัวมะพร้าวทึนทึกนะคะเราก็นำไปนึ่งให้ร้อนก่อนเดี๋ยวค่อยนำมาทานคู่กับตัวขนมฟักทองนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมฟักทองรูปดอกไม้นะคะสูตรนี้นะคะแป้งน้อยแล้วก็รสชาติหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ นะคะก็ลองไปทำดูค่ะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเสกฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ